มาพูดถึงเรื่องโควิด -19 กันหน่อยครับหลายคนก็ใจจดใจจ่อกับวัคซีนโควิด -19 ที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับถึงคิวแล้วนะฮะวัคซีนซีโนแวคจากจีนนะคุณอนุทินเนี่ยถ่ายภาพมาให้ดูว่าไทยแลนด์แปะเลยของเราแน่นอนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมาถึงที่สุวรรณภูมิ10โมงเช้าครับมาดูความคืบหน้าล่าสุดครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขโพสต์ Facebook ครับบอกว่านี่วัคซีนซิโนแวคจากจีนเนี่ยนะครับผ่านการประเมินจากทางอย.แล้วแล้วก็โพสต์ภาพนี้ว่ามีการประเมินจากอย.เรียบร้อยส่วนแคปชั่นข้อความบอกว่า just in time ก็คือทันเวลานะฮะใบขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคคนไทยต้องปลอดภัยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าวัคซีนตัวนี้จะเดินทางมาถึงไทย10โมงพรุ่งนี้นะครับเป็นล็อตแรก 200,000 โดสจากจำนวนทั้งหมด2ล้านโดสนี่นะฮะไทยแลนด์เนี่ยมาแน่นอนนะฮะ2ล้านโดสเนี่ยเราจะได้ครบทั้งหมดคือเมษายนนี้นะครับหลังจากที่วัคซีนมาถึงในวันพรุ่งนี้ทางอย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมาพิจารณาร่วมกัน5วันมาดูคุณภาพมาดูความปลอดภัยหลังจากนั้นกระจายแล้วครับฉีดได้เลยกลุ่มเสี่ยงต่างๆทีนี้กระทรวงสาธารณสุขครับได้เปิดเผย8ขั้นตอนครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ก่อนอาจจะยังมาไม่ถึงเราแต่วันใดวันนึงเนี่ยเราต้องฉีดแน่นอนใช้เวลาทั้งหมด37นาทีถามว่าทำไม37นาทีคือไอ้ตอนฉีดไม่นานฮะ5นาที7นาทีก็เสร็จแล้วแต่หลังฉีดเสร็จต้องนั่งรอดูอาการ30นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละอาจจะนานนิดนึงนะครับมาดูขั้นตอนกันหน่อย8ขั้นตอนคร่าวๆครับการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะยังไงคุณได้ใช้แน่นอนขั้นตอนที่1ลงทะเบียนทำบัตรก่อน2ชั่งน้ำหนักวัดความดันก็เหมือนไปโรงพยาบาลไปตรวจโรคทั่วไป3คัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยงและลงนามในใบยินยอมในการฉีดวัคซีนขั้นตอนที่4ครับรอขั้นตอนที่5รอเสร็จก็ฉีดเลยฮะขั้นตอนที่6ฉีดเสร็จแล้วนั่งพักสังเกตอาการ30นาทีระหว่างที่นั่งพักสังเกตอาการเนี่ยมาอีกแล้วฮะอีก1ตัวหมอพร้อมเป็น LINE Official Account ครับถามว่าหมอพร้อมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ติดตามดูอาการของคุณนะฮะว่าเอ๊ะฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงแพ้หรือเปล่าหรือสบายดีปกติดีและขั้นตอนที่7จุดตรวจสอบก่อนกลับก็คือรับเอกสารขั้นตอนที่8 Dashboard อันนี้ประเมินผลครับว่าอาการไม่พึงประสงค์มีไหมก็ตรวจผ่านจาก LINE @หมอพร้อมนี่แหละฮะอ่ะอันนี้คือขั้นตอนคร่าวๆ8ขั้นตอนที่เดี๋ยวเราได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะตอนนี้วัคซีนก็พยายามที่จะกระจายนะคะให้ถึงประชาชนเนี่ยในแต่ละประเทศให้มากที่สุดสเต็ปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะอาจจะเริ่มมองกันเดินทางหากันละครับท่องเที่ยวเปิดประเทศอาจจะต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนว่ายืนยันว่าเราเนี่ยฉีดมาแล้วนะผลตรวจเราโอเคนะอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะ